กำลังเปิดมินทิตาวัฒนกุลใน Spotify สวัสดีครับวันนี้คุณลุงกะทีนะครับเรามีรีวิวไม่ใช่รีวิวแกะกล่องนะฮะแกะกล่องมีสมาร์ทสปีกเกอร์นะครับสั่งมาเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วหรือเปล่านะไม่ใช่นะใช่ต้นเดือนแหละครับก็เปิดตัวไปแล้วนะครับเขาเพิ่งส่งมาวันนี้เลยนะครับก็กล่องก็จะหน้าตาแบบนี้ตกผมโยกใช่ไหมนะครับข้างบนกล่องครับมีโลโก้ของ Xiaomi นะครับแล้วก็โอเค Google นะครับแล้วก็หน้าตาลำโพงก็จะอย่างนี้แล้วครับมีไฟตรงนี้นะครับมีปุ่มตรงข้างบนนะครับประมาณนี้ยังไม่ได้แกะนะไม่รู้มาเลยยังไม่เคยจับนะครับ DS Sound ครับผมหาอะไรก็ได้ที่มันแกะได้แล้วกันครับหาไม่ได้เดี๋ยวว่ามือคลิปนี้ใช้มี 10T Pro ถ่ายเหมือนเดิมนะครับก็คงใช้มี 10T Pro ถ่ายเพราะว่าประหยัดตังค์นะไม่ต้องไปซื้อกล่องไอ้กล้องมีโอนะครับแกะเลยนะครับจับนอนเนาะอ่ะนะครับมีคู่มือนะครับ1อันนะครับนี่เขาเรียกอะไรกระแทกครับตัวลำโพงอันแค่นี้เองครับไฟนะครับหมดแล้วนะครับในกล่องโบเบโอ้ยให้ดูเห็นไม่รู้นะครับไม่เหลือแล้วนะครับกล่องมันใหญ่ผมจะโยนลงไปนะครับในกล่องของที่ชาร์จนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับ1ตัวนะครับไฟ 0.6 แอมป์นะครับเห็นไหมนะครับไฟ 0.6 แอมป์ก็น่าจะใช้กับ USB ได้นะกี่โวลต์เดี๋ยวดูก่อนเอาไม่ใช่ดิ12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับใช้ไฟ18วัตต์ถ้าใครมีสายหัวเนี่ยนะครับที่เป็น USB ก็น่าจะได้นะผมยังไม่ได้ลองผมมีอยู่เดี๋ยวต้องไปลองนะครับดูตัวลำโพงก่อนนะครับแกะเนี่ยแกะขาดเลยก็ได้นะเพราะผมซื้อมาเองนะครับเป็นรูๆนะฮะลำโพงข้างล่างก็มีฐานยึด4อันนะครับแล้วก็เสียบไฟตรงนี้นะครับต่อ AUX ได้ไหมไม่ได้นะครับตุ่มสวยงามนะครับกลับมานะครับเป็นการสอนการใช้งานนะครับก็ตอนเนี้ยผมหยิบคู่มือนะครับที่ผมแนะนำว่าให้อ่านนะครับมันมีภาษาไทยครับภาษาไทยอยู่หน้า65นะครับเปิดออกมานะครับก็65อ่ะนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับก็บอกว่ามีปุ่มเล่นนะหยุดนะนะครับเล่นกับพักนี้นะครับโทรศัพท์จุนปุ่มนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็นะครับก็ให้ไปเพิ่มในตัวมีโฮมไม่ใช่มีโฮมสิ Google Home นะครับ Google Home นะย้ำว่า Google Home เดี๋ยวผมมานะครับอีกรอบหนึ่ง
ไปเซตอัพมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำตามคู่มือนะครับแอดเข้า Google Home นะครับแอดเข้า Google Home นะครับไมค์มันก็จะอยู่ตรงนี้ The mic's back on นี่นะครับกด The mic is muted มิวไมค์นะครับเปิดไมค์ The mic's back on โอเค Google เล่นเพลงใน Spotify Okay Airplane Music by The Queet Here it is on Spotify And just an FYI You can always say something like Set the volume to 3เป็นไงล่ะโอเค Google 9บวก3ได้เท่าไหร่คำตอบคือ12นะมันง่ายนะครับเพราะมันเป็นลำโพงนะครับที่มือถือเนี่ยไม่ได้ต่อกับลำโพงอยู่นะก็คือตัวเนี่ยมันเป็นแอสซิสแตนต์เลยนะครับต่อผ่าน Wi-Fi นะครับโอเค Google พอเราโอเค Google เนี่ยแสงไฟมันจะโผล่ขึ้นมานะครับเอาใหม่โอเค Google พูดถูก399ดอลลาร์เท่ากับกี่บาท Here's cattle มันWould you like มันก็ยังฟังเสียงเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ Yo โอเค Google 399ดอลลาร์เท่ากับกี่บาท399ดอลลาร์เท่ากับประมาณ 12,464 บาท 76 สตางค์ประมาณนี้นะครับก็ภาษาไทยก็จะเป็นเสียงผู้หญิงแต่ถ้าเป็นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเสียงฝรั่งนะครับก็ 1,690 บาทนะครับที่ผมสั่งมานะครับเหมือนแบบของเขาเพิ่งมาส่งนะครับเดี๋ยวขอมานั่งไปลองเล่นดูสักพักหนึ่งนะครับว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ